็ต้องกราบสวัสดีสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับพี่เช่นเคยนะครับช่องบีทแชนแนลนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการีน่าฟรีฟายนั่นเองนะครับผมอ่ะนะครับวันนี้นะครับพี่ก็จะพามาสอนนะครับผมวิธีลับนะครับผมปืนนะครับผมฟาร์มัดนะครับผมปืนฟาร์มัดทองแบบฟรีๆเลยนะครับปืนฟาร์มัดทองแบบฟรีๆ GM แจกฟรียกเซิร์ฟนะครับสำหรับฟรีไฟโบย่าที่เข้ามาใหม่นะครับตอนนี้นะพี่ก็อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นรูปนี้เลยนะครับแต่ว่านะครับเซิร์ฟเวอร์นะครับจะเปิดให้บริการเร็วๆนี้นั่นเองนะครับก็รอเลยนะครับคลิปนี้พี่ก็ลงตอนประมาณ6โมงนั่นเองนะครับกว่าจะทำอะไรเสร็จนะครับตกแต่งคลิปอะไรต่างๆนะครับก็เวลานี้เลยเวลาลงนะครับโอเคนะครับผมก็เรามาดูกันเลยนะครับก่อนจะไปดูกันนะครับพี่ขอคนละ1ไลค์ก่อนนะครับถ้าคลิปนี้ครบ 1,000 ไลค์ภายในวันนี้นะพี่แจกกันทีละ 1,000 เพชรนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับคอมเมนต์อยู่ดีคอมเมนต์ชื่อเฟซไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ซอฟต์เวอร์เปิดแล้วนะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับตอนนี้พี่ก็ยังไม่ได้นะครับผมนะก็กดมันจะบอกว่าแบบนี้เลยนะครับโอเคเนาะก็รอเปิดนะครับโอเคเรามาดูนะครับสำหรับการรับทำยังไงนะครับหรือว่ากิจกรรมต่างๆนะครับในเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับที่พามาดูเลยข้อมูลนี้ก็จะเอามาจากนะครับผมฟรีไฟเพจฟรีไฟ Thailand เลยนะครับโอเคก็จะเป็นตอนนี้เลยนะครับโบย่านะครับฟรีไฟโบย่าดีนะครับอัปเดตใหม่นั่นเองนะครับสวัสดีนะครับชาวฟรีไฟทุกท่านนะครับผมนี่เลยก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับผมก็เซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะเปิดประมาณ3ทุ่มนั่นเองไม่เกินนี้นะครับหรือว่าใครเปิดไวกว่านี้ก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับผมเรามาดูในส่วนโหมดแรกนะครับจะเป็นโหมดนะครับ C4 นะครับผมตัวนี้เลยแรงซีซั่น3นะครับผมก็เริ่ม4โมงนะครับแต่ตอนนี้นะครับก็ยังไม่เปิดนะครับผมนะก็โหมด CC เนี่ยก็จะเริ่มพรุ่งนี้นะวันที่24เวลา4โมงเย็นนั่นเองนะครับผมก็จะปรับเปลี่ยนนะครับร้านค้าโหมด CC นะครับเพิ่มเสียงนะครับเมื่อซื้อเห็ดนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ผู้เล่นนะครับจะไม่หักคะแนนเมื่ สามารถเข้าเกมอีกครั้งและชนะในเกมที่ขาดการเชื่อมต่อต่อไปนั่นเองนะครับแล้วก็ผู้เล่นที่อยู่ในแรงแพทินัมขึ้นไปนะครับจะได้รับคะแนนป้องกันลำดับแรงไม่ให้ลดนั่นเองโอ้โหคือดีนะครับบอกเลยวิลิกุดนะครับผมอ่ะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะก็จะเป็นอาวุธและกัดและการนะครับปรับสมดุลนั่นเองห้องลิ้นหลัวก็คือพี่รีบอัดคลิปแล้วก็พี่ต้องออกไปทำงานด้วยนะครับผมพี่ก็ขับแก๊ปนะครับผมก็อัดคลิปเสร็จพี่ออกไปทำงานต่อนะครับผมโอเคนะครับในส่วนอาวุธใหม่นะครับผมก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับพาราฟาอะไรสักอย่างนะครับผมถูกไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะครับก็จะมีนะครับให้เล่นในโหมดทั่วไปแล้วก็โหมด44นั่นเองนะครับผมแล้วก็นะครับผมก็จะเป็นปืนตัวนี้เลยนะครับเป็นปืน AR นั่นเองนะครับจะมีให้เล่นนะครับหลังจากอัปเดตแพทใหม่นั่นเองนะครับเป็นปืนที่มีพลังสูงนะครับและมีระยะวางขนไกลนะครับผู้เล่นสามารถล้มศัตรูนะครับในระยะไกลไม่ใช่ใกล้นะไกลนะครับได้อย่างง่ายดายนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอัตราการยิงของปืนอยู่ในระดับต่ํานั่นเองนะครับนะครับยิงได้ไกลก็จริงนะครับแต่ว่าอัตราการยิงเนี่ยถือว่าต่ําอยู่นะครับซึ่งทําให้ฝ่ายตรงข้ามมีโอกาสตอบโต้หากคุณผิดพลาดนั่นเองนะครับก็คือค่าเสียหายเนี่ย48แมกกาซีน30นะครับอัตราการยิง 0.245 นั่นเองนะครับแล้วก็อุปกรณ์เสริมนะครับผมก็คือปากกระบอกปืนนะครับผมพานท้ายนะครับแมกกาซีนด้ามจับสโคปนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนอาวุธใหม่นะครับก็คือนี่เลยนะครับอาวุธใหม่เดอะฟาร์มเดอะอะไรอย่างก็คือพร้อมแล้วนะครับในโซนฟรีสไตล์นั่นเองนะครับผมนะครับก็จะเป็นปืนตัวนี้ที่มาใหม่เลยนะครับดาเมจ15ดาเมจขั้นต่ํา10นะครับผมระยะการมอง4นะครับอัตราการยิง 0.06 นั่นเองแล้วก็หมายเหตุอาวุธนี้ไม่สามารถรีโหลดได้นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนระเบิดมือนะครับเรามาถึงระเบิดมือกันบ้างนะครับก็จะเป็นสลักระเบิดและการปรับแสดงผลวิถีโค้งนั่นเองนะครับนะครับผมเนาะแล้วก็ระเบิดมือเนี่ยไม่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมนะครับผมมาระยะหนึ่งแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่จะมาจุดระเบิดกันนะครับเราทำการเพิ่มการดึงสลักเพื่อให้ผู้เล่นสามารถควบคุมระยะเวลานะครับในการระเบิดได้นะครับแต่โปรดระมัดระวังนะครับอย่าให้ระเบิดอยู่ในมือคุณนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะแตกขามือนะครับผมนะครับผมแล้วก็ปรับการแสดงผลวิถีโค้งของระเบิดนะครับให้สมจริงมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยนะครับสามารถดึงสลักนะครับเพื่อโยนระเบิดและลดเวลาระเบิดการระเบิดลงนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นปืนพีเข้าศูนย์นะครับเพิ่มอัตราการยิงเพราะมันย่ำนะครับผมแล้วก็ M14 นะครับปรับสมดุลและดาเมจขั้นต่ำนั่นเองนะครับก็ดาเมจจาก58เป็น59เลยนะครับผมแล้วก็ดาเมจขั้นต่ำเนี่ย
30เหลือ25นั่นเองนะครับผมก็ลดลงนะครับผมแล้วก็ M14 นะครับผมอัตราการยิงนะครับก็อัตราการยิงลบ 11% นะครับลดลง 11% เนาะแล้วก็ฟาร์มัสนะครับฟาร์มัสเนี่ยนะครับก็จำนวนการยิงที่แม่นยำนะครับจาก4นะครับเป็น6นั่นเองนะครับแล้วก็การใส่ของปืนขนาดยิงลบ 11% นะครับแล้วก็ปืนตัวนี้นะครับผมก็จะรัศมีการเล็งเนี่ยลบ 35% นะครับเครื่องล่อนนะครับผมระดับความสูงในการล่อนสูงสุดนะครับนะครับ14นะครับผมน่าจะจาก38เนาะแล้วก็ตัวละครใหม่ที่เป็นตัวละครตัวนี้เลยนะครับผมนะก็จะมีรีโหลดต่างๆรายละเอียดต่างๆมากมายเลยนะครับแล้วก็โหมดเกมนะครับผมโหมดเกมก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็จะเป็นโหมดเกมฟรีสไตล์นะครับผมโซนฟรีสไตล์โฉมใหม่นะครับผมก็จะเป็นผู้เล่นนะครับสามารถเข้าไปในโซนพูดคุยนะครับในโซนพูดคุยที่ใกล้กันนะครับเพิ่มฟิวเจอร์ของยานพาหนะนะครับจุดคืนยานพาหนะนะครับผมและการบีบแต่นะครับผมลดสะเทือนน้ำสะเทือนบกนะครับสามารถใช้ในโตนะครับผมและการกระโดดได้นะครับผมแล้วก็มินิเกมนะครับก็จะเป็นเกมยิงเป้านั่นเองนะครับก็ภาพยนตร์ส่วนตัวนะครับก็จะเป็นเปิดให้บริการแล้วนั่นเองแล้วก็เกาะรอใหม่นะครับผมก็จะเป็นนี่เลยนะครับ The Arena นะครับผมอาจถูกหรือเปล่าวะก็จะเป็นการเปิดให้เล่นโหมดทั่วไปแล้วก็โหมดแรงนั่นเองนะครับก็รอชมได้เลยในแพทใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็ระบบเกมนะครับผมคลังอาวุธเนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดตามนี้นะครับน้องก็หาอ่านได้เลยนะครับรายละเอียดก็เยอะแยะมากมายเลยก็จะมีอัปเดตอื่นๆด้วยนะครับเยอะแยะมากมายนะครับที่สำคัญนะก็จะมีตัวนี้ด้วยนะครับเป็นกิจกรรมที่เข้ามาใหม่นะครับผมหมัดWi-Fi ลุกนั่นเองไอเทมสุดร้อนแรงทั่วสมรภูมินะครับปล่อยหมัดเพิงนะครับกระเจิงทั่วสมรภูมิไปกับไอเทมสุดร้อนได้แล้วนะครับผมนี่เลยนะก็จะมีหมัดไฟนะครับแล้วก็ท่าทางนะครับแล้วก็มีเซตตัวละครต่างๆนะครับผมก็เริ่มวันนี้เลยนะสำหรับแพทใหม่นั่นเองนะครับก็รอได้เลยนะครับเวลาไม่เกิน3ทุ่มแน่นอนส่วนกิจกรรมอื่นๆนะครับก็ดูในเพจได้เลยเนาะในตอนนี้นะครับก็จะยังไม่เปิดนะครับผมนี่เลยนะครับเซิร์ฟเวอร์ยังไม่เปิดให้บริการนะครับจะเปิดเร็วๆนี้นั่นเองนะครับตอนนี้ก็6โมงครึ่งแล้วนะครับพี่อัดคลิปอยู่นั่นเองนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะมาบอกข่าวดีการส่วนการรับสกินปืนเนี่ยต้องรอเซิร์ฟเวอร์เปิดเดี๋ยวพี่จะมาอธิบายใต้คลิปให้นะครับว่ารับยังไงนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมทำการปฏิกานะครับผมสำหรับใครอยากเพื่อฟรีลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์ยืนคอมเมนต์ชื่อฟรีไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเจอกันที่หน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องกลับมาสวัสดีครับจุ๊บ